ปานธนพรผ่าตัดใหญ่หลังพบเนื้องอกที่มดลูกเผยฟื้นตัวไวเพื่อนพ้องส่งกำลังใจแน่นนักร้องดังปานธนพรเข้ารับการผ่าตัดครั้งใหญ่หลังพบเนื้องอกที่มดลูกเผยฟื้นตัวไวมากเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องเสียงคุณภาพปานธนพรแวกประยูรท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนเพลงที่ส่งมาให้กันอย่างมากมายโดยปานโพสต์ข้อความขอบคุณว่ากราบขอบพระคุณคุณหมออัมพันธ์เฉลิมโชคเจริญกิจที่เมตตารักษาผ่าตัดมดลูกที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกอาจารย์อัมพันธ์ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณหมอส่งกล้องที่เก่งมากๆในสิริราชจึงตามมาขอรักษากับคุณหมอที่นี่ท่านใจดีกับคนไข้ทุกคนคุยเก่งอธิบายทุกอย่างละเอียดดีมากที่สำคัญอาจารย์ตลกอารมณ์ดีมากเลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องสูตินารีปานแนะนำอาจารย์อัมพันธ์เลยค่ะเก่งมากนี่ผ่านแล้วฟื้นตัวไวมากๆขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่เล็กที่ช่วยเหลือแนะนำขั้นตอนทุกอย่างในการเข้ามาเป็นคนไข้สิริราชค่ะผ่านระบบตามปกติพี่เล็กช่วยแนะนำหลายอย่างและยังเผื่อแผ่ความช่วยเหลือมายังพี่น้องปานที่ป่วยและทุกคนรักษาที่สิริราชกันทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณอุอิที่ค่อยช่วยทุกอย่างมาเป็นเพื่อนมาจองคิวแต่เช้ามืดด้วยกันมาวิ่งเอกสารช่วยมาเฝ้ามาช่วยสารพัดแม้แต่ตัดเล็บเท้าให้ก่อนผ่าตัดขอบน้ำใจนักได้แต่ขอให้อุเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากบุญและน้ำใจที่มีให้พี่และคนรอบข้างขอบคุณอ้อมที่ช่วยขับรถไปหัวหินพาไปทำงานก่อนเข้าผ่าตัดมาส่งช่วยทุกอย่างเหมือนกันมารับออกไปส่งบ้านโอ้ยสารพัดสารพันขอบคุณมากมากนะขอบคุณดาที่ช่วยรับภาระดูแลบุญหลวงในยามที่ต้องทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งได้ผ่าตัดลดความกังวลไปได้มากเลยเพราะคุณบุญนี่ภาระใหญ่สุดแต่ดาก็รับดูแลให้ขอบใจมากๆเลยขอบคุณพยาบาลทุกท่านที่ดูแลค่ะและคุณหมอโดมยาพยาบาลห้องผ่าตัดสังเกตดูทุกคนน่ารักอารมณ์ดีกับคนไข้ทุกเตียงเลยลดความกลัวของคนไข้ได้มากๆค่ะการได้มาเป็นคนไข้ที่สิริราชนี่รู้สึกภูมิใจเพราะเกิดที่นี่แม้จะต้องใช้เวลาเพื่อเข้าระบบทุกอย่างแต่ก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตคนทุกระดับที่ล้วนแต่ป่วยและต้องการการรักษาที่ดีสิริราชคือแหล่งรวมคุณหมอเก่งจึงเป็นโรงพยาบาลรัฐอันดับหนึ่งที่คนไข้แต่ละวันเยอะมากภูมิใจนะที่ได้รักษาที่นี่ยิ่งรู้สึกสำนึกในพระคุณของผู้สร้างที่เล็งเห็นทุกข์ของประชาชนฉันเกิดสิริราชขอบคุณภาพไอจีปานธนพรยิ่งกว่าละครเตือนคุณแม่มือใหม่สังเกตลูกให้ดีหลังคลอดเหตุโรงพยาบาลทำเด็กสลับตัวยิ่งกว่าละครเตือนคุณแม่มือใหม่เป็นอุทาหรณ์ขึ้นใจวอนสังเกตลูกให้ดีหลังคลอดเหตุโรงพยาบาลอาจทำเด็กสลับตัวกันโดยไม่รู้ตัวผู้ใช้ TikTok คัตตี้เลซี่เผยประสบการณ์ส่วนตัวสุดช็อกอันแสนไม่คาดคิดหลังคลอดลูกในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทว่าถูกทางโรงพยาบาลสลับตัวเด็กโชคดีที่ไม่สลับตัวนานจนเด็กเติบโตผิดครอบครัวระบุเตือนคุณแม่มือใหม่นะคะสังเกตลูกน้อยเราให้ดีหลังคลอดเอาประสบการณ์จริงที่เคยเจอมาบอกค่ะลูกถูกสลับตัวเกิดขึ้นได้จริงๆพร้อมเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วในวันที่12สิงหาคม2559ในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีคุณแม่มากกว่า10คนเลือกคลอดบุตรในวันเดียวกันหลังจากวันคลอด1วันเจ้าของโพสต์ก็เห็นหน้าลูกตามปกติในช่วงเช้าและช่วงเย็นก่อนพยาบาลจะนำเด็กน้อยไปดูแลในวันที่2พยาบาลก็เข็นเปลเด็กมาให้คุณแม่ตามปกติ
แต่ผู้โพสต์อาจัยว่าเด็กน้อยคนดังกล่าวอาจไม่ใช่ลูกของตนเพราะลูกหน้าเปลี่ยนไปจนพิสูจน์ด้วยการถอดผ้าพบปานและปอกแขนปอกขาของเด็กก็ไม่ใช่ชื่อของเจ้าของคลิปทำให้ครอบครัวต้องออกไปตามหาลูกตนเองในคลิปต่อมาได้ตอบกลับข้อสงสัยอุทาหรณ์ลูกถูกสลับตัวซึ่งทางแม่อีกคนที่ลูกถูกสลับตัวนั้นยังไม่ได้สังเกตเด็กเลยเมื่อเจ้าของคลิปและครอบครัวเดินไปถามแพทย์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวคุณหมอขอโทษพร้อมให้คำตอบว่าเป็นการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีเด็กที่คลอดจำนวนมากก็เลยให้พยาบาลแผนกอื่นมาช่วยอาบน้ำพร้อมทั้งกล่าวเตือนย้ำอีกครั้งถึงเจตนาที่ออกมาพูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คุณแม่มือใหม่สังเกตลูกให้ดีจำรายละเอียดให้มากเด็กๆจะมีปอกแขนและปอกขาทั้งซ้ายขวาอย่างไรก็ตามทางเจ้าของคลิปไม่ได้เอาผิดทางโรงพยาบาลแต่อย่างใดเนื่องจากแก้ปัญหาได้ทันทำเพียงฝากคุณหมอตักเตือนเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกอื่นให้รอบคอบกว่านี้งานนี้เป็นกระแสไวรัลที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามบางคนกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตเคยเกิดกับครอบครัวค่ะพี่สาวเราเลี้ยงจนน้องหนึ่งขวบแล้วมาสลับกันคืนตรวจ DNA ชัดเจนเจอแบบนี้สามารถเอาผิดทางโรงพยาบาลได้ไหมคะใจหายแวบเลยแม่เก่งมากสังเกตได้และรู้ตัวทันเวลาโรงพยาบาลรัฐไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะพี่พยาบาลไม่เอาน้องไปเลี้ยงเราคลอดลูกครบรัฐทั้งสองคนคลอดเสร็จออกจากห้องคลอดเขาก็เอาลูกพร้อมปลอกแขนชื่อเราตามมาเลยสลับลูกมีอยู่จริงจากใจคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ป้ายข้อมือข้อเท้าเด็กสำคัญมากเป็นความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่ปิดป้ายสลับกันขอบคุณที่มาจากคัตตี้เลซี่เบื้องเตือนให้สังเกตลูกหากมีอาการปวดท้องอย่าปล่อยผ่านอาจเป็นลำไส้กลืนกันอ้วนเตือนให้สังเกตลูกเป็นเรื่องบีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกเล็กไม่สบายอย่างนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตศิรนานนท์ที่ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ตรงน้องโรฮาไม่สบายมีอาการปวดท้องพาไปหาหมอถึง3คนภายในวันเดียวกันจนมะม่วงหรือป้าขยอนซอนภรรยาขอให้หมอทำการอัลตราซาวด์จบพบว่าเป็นลำไส้กลืนกันพร้อมทั้งเตือนผู้ปกครองเด็กๆทั้งหลายว่าให้หมั่นสังเกตอาการลูกเล็กให้ดีอยู่เสมอโดยอ้วนได้โพสต์รูปและข้อความผ่านไอจีว่าอ้วนขีดล่างรังสิตตั้งแต่เมื่อวานโรฮาปวดท้องแล้วไปหาหมอมา3คนภายในวันเดียวหมอบอกไม่เป็นไรไม่มีไรน่าห่วงกลับมาบ้านแต่ก็ยังคงปวดท้องเป็นระยะจะปวดมากทุกครั้งที่กินอาหารสุดท้ายมาอีกครั้งและออมมากขอให้หมออัลตราซาวด์อ้วนเตือนให้สังเกตลูกถึงเห็นว่ามีภาวะลำไส้กลืนกันอย่างที่ออมม่าคิดสรุปงานนี้ออมม่าวิเคราะห์เก่งกว่าหมอคุณแม่ทุกคนต้องสังเกตอาการลูกน้อยกันดีๆ ด้วยนะอย่าปล่อยผ่านง่ายๆไม่งั้นอาการจะยิ่งแย่อาจถึงขั้นต้องผ่าตัดสุดท้ายคือสงสารเด็กน้อยมากถูกจับล็อกทั้งวันตะโกนจนหมดแรงเลยหายไวๆแล้วกลับไปฉลองวันเกิดนะเจ้าโรฮาอ้วนเตือนให้สังเกตลูกอ้วนเตือนให้สังเกตลูกขอบคุณไอจีอ้วนขีดล่างรังสิตI'm not afraid to die.